สวัสดีครับพอดีวันก่อนไปเจอหนังซอมบี้เรื่องนึงที่ยังไม่เคยดูวันนี้ก็เลยจะมาสปอยหนังซอมบี้เรื่อง Cockney vs Zombie แก่เก่าปะทะซอมบี้ให้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังจะเริ่มต้นณสถานที่ก่อสร้างได้มีไอ้หนุ่มดวงซวยคนนึงได้ขับรถแมคโครไปเจอกับสุสานโบราณเข้าซึ่งเพื่อนอีกคนที่เห็นก็เข้ามาช่วยเขาดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพินิจพิเคราะห์สุสานโบราณแล้วเจ้าหนุ่มก็บอกกับเพื่อนว่าข้างในมันอาจจะมีทองคำจำนวนมหาศาลอยู่ก็ได้คำพูดนั้นเลยทำให้เพื่อนตาโตและตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจกันข้างในครับเมื่อเข้าไปแล้วทั้งสองก็เจอกับซากกระดูกมากมายขณะที่หาของมีค่ากันอยู่นั้นก็ได้มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาแต่เมื่อค้นหาดูแล้วมันก็ไม่พบว่ามีสมบัติอะไรพวกเขาก็เลยตัดสินใจจะออกไปทำงานต่อทว่าขณะที่เพื่อนอีกคนแกล้งเอาหัวกะโหลกมาหลอกกันเล่นอยู่นั้นก็ได้มีซากศพพุ่งเข้ามากัดคอกัดปากพวกเขาทั้งสองคนจนเสียชีวิตลงครับแล้วภาพก็ตัดไปที่สองพี่น้องเทอร์รี่กับแอนดี้ที่กำลังดูรถตู้สภาพโรทั้งคันหนึ่งอยู่ซึ่งเทอร์รี่ที่เป็นพี่ชายก็คิดว่าไอ้รถคันนี้มันเก่าเกินไปแถมยังสตาร์ทไม่ติดอีกต่างหากแต่แอนดี้น้องชายก็บอกว่าสภาพมันก็ยังพอใช้งานได้แล้วเขาก็ลองไปสตาร์ทมันดูว่ามันสตาร์ทติดนะพร้อมกับบอกว่าเขาซื้อมันมาด้วยเงินสดและก็ปลอมชื่อผู้ซื้อตามคำสั่งของพี่เรียบร้อยแล้วด้วยพอคุยกันจบพวกเขาก็พากันขับรถเก่งของตัวเองออกมาจากที่นั่นและในระหว่างทางก็ทำให้รู้ว่าแอนดี้มีนิสัยใจร้อนชอบหาเรื่องและสร้างปัญหาไปทั่วครับณบ้านพักคนชราเทอร์รี่กับแอนดี้ได้ขับรถนำอาหารกล่องมาส่งอย่างที่นี่และพวกเขาก็ได้เจอกับปู่ที่เลี้ยงดูพวกเขามาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งปู่ก็สั่งห้ามให้พวกเขาเรียกว่าปู่เพราะว่ามันดูแก่เกินไปและดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะกลัวปู่มากเป็นเพราะว่าเมื่อตอนยังหนุ่มปู่เคยเป็นทหารที่เก่งกล้ามาก่อนนั่นเองแถมตอนนี้ก็ยังห้าวไม่แพ้แต่ก่อนอีกด้วยก่อนจะแจกอาหารปู่ก็ไล่เจ้าหน้าที่ประเมินอาคารออกไปเพราะว่ามันเกะกะลูกตาหลังจากแจกอาหารเสร็จพอเทอร์รี่กับแอนดี้กลับมาที่รถเมื่อพวกเขาเห็นเจ้าหน้าที่ประเมินทั้งสองก็เลยปรึกษากันถึงเรื่องที่จะปล้นธนาคารเพื่อที่จะนำเงินมาซื้อบ้านหลังนี้ไว้เพราะไม่ฉะนั้นอีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทุบตึกนี้ทิ้งแล้วนั่นเองและในเวลานี้ข่าวก็ได้นำเสนอว่าละแวกแถวๆนี้ได้มีการปิดถนนเพราะว่ามีคนงานหลายคนได้รับอุบัติเหตุซึ่งตำรวจก็ยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบแล้วครับดานเทอร์รี่กับแอนดี้เมื่อถึงวันลงมือพวกเขาก็ขับรถกลับมายังที่เก็บรถตู้อีกครั้งเพราะจะเอามันมาใช้เป็นพาหนะในการปล้นธนาคารนั่นเองว่าแล้วพวกเขาก็ขับรถออกไปรับพรรคพวกซึ่งคนแรกก็คือเดวี่พอเดวี่ขึ้นรถมาแล้วเขาก็อธิบายถึงระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารว่าวันนี้ธนาคารกำลังอัปเกรดระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งนั่นจะทำให้กล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้แต่ระบบเตือนภัยยังคงทำงานได้อยู่คนที่สองสาวสวยเคที่เมื่อขึ้นมาบนรถเธอก็ทักเดวี่ที่เพิ่งจะออกมาจากคุกในข้อหาขโมยเงินที่ร้านสะดวกซื้อทันทีซึ่งเขาก็พลาดถูกตำรวจจับง่ายๆเพียงเพราะอยากโชว์ซิกแพคให้แคชเชียร์สาวดูก็เลยเผลอวางปืนไว้บนโต๊ะทำให้แคชเชียร์คว้าปืนมาแล้วก็ตบเขาจนสลบไปครับและสมาชิกคนสุดท้ายไอ้โรคจิตหัวเหล็กมิกกี้เมื่อเคที่รู้ว่ามิกกี้จะมาร่วมทีมด้วยเธอก็ไม่พอใจเท่าไหร่เทอร์รี่เลยอธิบายว่าที่ต้องมีมิกกี้ก็เพราะว่าพวกเราจำเป็นต้องใช้ปืนเมื่อเธอได้ฟังก็ไม่พอใจมากขึ้นเพราะกลัวว่าพอมีปืนแล้วเรื่องมันจะบานปลายไปกันใหญ่แต่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะมิกกี้เดินขึ้นมาบนรถด้วยมาดกวนโอยแถมยังมาแย่งที่นั่งเคที่อีกด้วยและพอทั้งหมดทำความรู้จักกันแล้วมิกกี้ก็แจกปืนเอาไว้ใช้ไปคนละหนึ่งกระบอกแล้วเทอร์รี่ก็ขับรถไปที่ธนาคารทันทีครับด้านปู่เขานั่งฟังคนอื่นๆร้องเพลงและเต้นรำแบบไม่ค่อยสบอารมณ์นักแต่ขณะนั้นเองคนในบ้านพักคนชราคนหนึ่งที่ชอบส่องกล้องดูสาวๆก็ได้ส่องกล้องเห็นคนงานก่อสร้างเดินมาทางนี้และดูท่าทางจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นด้วยครับด้านเทอร์รี่ระหว่างทางพวกเขาก็พบกับฝูงหนูที่ดูเหมือนจะกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่นั่นเลยทำให้พวกเขางุนงงกันมากแต่มิกกี้ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจมันว่าแล้วทุกคนก็เลยปลอมตัวเป็นพนักงานก่อสร้างตามแผนเมื่อมาถึงธนาคารพวกเขาก็ทบทวนแผนการกันบนรถอีกครั้งเสร็จแล้วก็นำกลวยมาวางไว้บนถนนทำทีเป็นจอดรถเพื่อจะทำการก่อสร้างบริเวณนี้แล้วก็รีบเดินเข้าไปในธนาคารทันทีเมื่อเข้ามาข้างในแล้วพวกเขาก็งงๆเงินๆไม่รู้ว่าการปล้นธนาคารจะต้องเริ่มตรงไหนก่อนขณะที่กำลังยืนงงๆกันอยู่นั้นโช
จู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับถามว่าพวกคุณต้องการเงินสดกันใช่ไหมคะนั่นเลยทำให้ทุกคนงงกับคำถามมากเธอรีก็เลยตอบกลับไปว่าใช่แล้วเธอก็เลยบอกให้พวกเขาเดินตามเธอไปครับเมื่อเข้ามาในห้องแล้วเธอก็ขอเอกสารทันทีทว่าพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเธอนั้นพูดถึงเรื่องอะไรเพราะความจริงก็คือก่อนหน้านี้เธอได้รับโทรศัพท์จากบริษัทรับเหมานี้ว่าจะเข้ามาเอาเงินซึ่งเสื้อที่พวกเขาใช้ปลอมตัวมาก็ดันบังเอิญเป็นบริษัทเดียวกันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าใจผิดคิดว่าพวกเธอรี่จะเป็นคนมารับเงินพวกนั้นนั่นเองเมื่อเธอเห็นว่าเริ่มผิดสังเกตเธอจึงค่อยๆเอื้อมมือไปกดปุ่มขอความช่วยเหลือโดยไม่ให้พวกเขาเห็นแล้วก็รีบกลับมาทำตัวเป็นปกติทันทีทว่ามิกกี้ก็อารมณ์ร้อนจนทนไม่ไหวเลยชักปืนขึ้นมาขู่เธอพร้อมกับถามว่าเงินอยู่ที่ไหนทำให้เธอตกใจกลัวมากแล้วก็รีบพาพวกเขาไปที่ตู้เซฟครับเมื่อพวกเขากวาดเงินใส่กระเป๋าเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างยิ้มจนแก้มปรีที่การปล้นนี้เป็นไปได้แบบราบรื่นแต่พอเปิดประตูธนาคารออกมาเท่านั้นแหละพวกเขาก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปิดล้อมพวกเขาเอาไว้ทุกด้านเมื่อมิกกี้เห็นดังนั้นเขาก็ควักปืนออกมายิงทันทีแล้วทั้งหมดก็ค่อยๆหลบเข้าไปข้างในธนาคารเพื่อคิดแผนขึ้นมาใหม่แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็คิดกันไม่ออกครับตัดมาทางด้านบ้านพักคนชราขณะที่พวกเขากำลังร้องรำทำเพลงกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีซอมบี้บุกเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำร้ายคนที่อยู่ด้านในปู่เห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆพร้อมกับพาหนีไปทางอื่นกันครับด้านเทอร์รี่ขณะที่กำลังลนลานอยู่นั้นมิกกี้ก็ไปจับตัวประกันชายหญิงมาคู่นึงแม้เธอรี่จะไม่เห็นด้วยกับแผนนี้ทว่ามันก็เป็นหนทางที่มีเปอร์เซ็นต์รอดออกจากสถานการณ์นี้ได้มากที่สุดเขาก็เลยออไปกับมิกกี้ด้วยครับแต่เมื่อถีบประตูออกไปพวกเขาก็พบว่าตอนนี้สภาพภายนอกนั้นมันเละเทะมากอีกทั้งยังมีเสียงกรีดร้องและเหล่าซอมบี้เดินเพ่นพ่านอยู่กันเต็มไปหมดเธอรี่เลยบอกให้รีบหยิบเงินแล้วก็ขึ้นรถหลบหนีกันโดยก่อนไปแอนดี้ก็ได้ช่วยหญิงคนนึงที่ถูกซอมบี้กัดขึ้นรถตู้ไปด้วยเมื่อขับไปได้สักพักหญิงคนที่ถูกซอมบี้กัดก็ได้กลายเป็นซอมบี้ในที่สุดพอเอมม่าตัวประกันที่ถูกจับมาเห็นเข้าเธอก็ตกใจมากแต่สุดท้ายมิกกี้ก็สามารถช่วยพวกเขาพร้อมกับกำจัดซอมบี้ได้ในที่สุดครับทว่าเมื่อขับมาได้สักพักหม้อน้ำรถตู้ก็เกิดแห้งแต่เทอร์รี่ก็ยังทนฝืนขับมันจนไปถึงโกดังร้างได้สำเร็จด้านปู่ที่กำลังพาพวกเพื่อนๆหนีก็พบว่าไม่ว่าจะหนีไปทางไหนมันก็มีแต่พวกซอมบี้อยู่ยั่วเยอะเต็มไปหมดปู่ก็เลยตัดสินใจขังตัวเองกับเพื่อนๆ อยู่ในบ้านแทนส่วนพวกเทอร์รี่เมื่อมาถึงโกดังร้างพวกเขาก็รีบขนเงินลงมาจากรถเพื่อที่จะเตรียมตัวหลบหนีขณะนั้นเองเดวี่ที่เดินไปปิดรั้วเหล็กก็เจอกับซอมบี้เขาตัวหนึ่งมิกกี้จึงเข้าไปจัดการให้แต่เขาก็ไม่ได้ยิงที่หัวซอมบี้มันเลยยังไม่ตายและกัดเข้าไปที่แขนของเขาเอมมาเลยบอกว่าถ้าจะจัดการซอมบี้ก็ต้องยิงเข้าไปที่หัวเคที่เลยอาสาไปจัดการกับซอมบี้ที่กัดแขนของมิกกี้ให้ครับพอเข้ามาข้างในกันแล้วเทอร์รี่ก็บอกว่าคงต้องอยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งก่อนจนกว่าจะรู้ว่าสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงเอ็มมาเลยเสนอว่าให้ฟังวิทยุดูสิเทอร์รี่กับเคที่เลยแยกตัวเดินออกไปฟังวิทยุที่รถซึ่งระหว่างเดินไปทั้งสองก็ปรึกษาถึงเรื่องที่มิกกี้โดนซอมบี้กัดและจะกลายเป็นซอมบี้เร็วๆนี้เมื่อได้ฟังข่าวจากวิทยุแล้วเทอร์รี่ก็กลับมาบอกทุกคนว่าตอนนี้ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยซอมบี้แต่ข่าวดีก็คือทหารกำลังนำกองทัพมาช่วยเหลือทุกคนอยู่แต่เมื่อเทอร์รี่ขึ้นไปดูสภาพบ้านเรือนบนดาดฟ้าที่ตอนนี้เมืองทั้งเมืองกำลังย่ำแย่ก็เลยทำให้เขารู้สึกเป็นห่วงปู่มากเมื่อลงมาจากดาดฟ้าแล้วแอนดี้ก็เลยเสนอให้ปล่อยตัวประกันไปแต่ตัวประกันผู้ชายก็พูดจากวนไปกวนมามิกกี้เลยอาสาจะพาตัวประกัน2คนนี้ไปกำจัดทิ้งให้ครับด้านปู่พวกเขาพบว่าเพื่อนของเขาคนนึงยังนอนหลับสบายอยู่ข้างนอกปู่เลยพยายามเรียกเบาๆให้เขาตื่นและให้รีบหนีมาในนี้ทว่าเพื่อนก็ดันหูตึงเมื่อรู้สึกตัวแล้วเพื่อนก็เลยตะโกนถามไปว่าพูดว่าอะไรนะนั่นเลยทำให้ซอมบี้แถวๆนั้นหันกลับมาสนใจแต่เพื่อนก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ดีสักพักเขาเลยลุกขึ้นมาจับวอล์กเกอร์เครื่องมือช่วยพยุงในการเดินแล้วค่อยๆเดินไปหาปู่เพราะว่าขาของเขาไม่ค่อยดีนั่นเองครับโดยในขณะที่ค่อยๆเดินมานั้นปู่ก็ตะโกนว่าข้างหลังมีซอมบี้พอเขาได้ยินแล้วหันหลังกลับไปมองก็พบว่าซอมบี้กำลังใกล้เข้ามาแล้วปู่ก็เลยตะโกนบอกให้วิ่งเขาจึงรีบเดินให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันก็ยังช้าอึดอาดอยู่ดีครับด้านมิกกี้เขานำตัวประกันมามัดไว้กับเสาเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีและก็ไม่ค่อยมีแรงเนื่องจากเขากำลังจะกลายเป็นซอมบี้นั่นเองดังนั้นเมื่อจับมัดไว้แล้วเขาก็มานั่งพักผ่อนนอนเอาแรงก่อนครับ
ด้านปู่เขาดูลาดลาวแล้วคิดว่าเดินช้าแบบนั้นเพื่อนคงไม่รอดแน่ๆปู่เลยหันไปหาคนที่นั่งรถเข็นและก็บอกว่าจะยืมรถเข็นไปช่วยเพื่อนข้างนอกก่อนว่าแล้วปู่ก็บอกให้คนที่เหลืออยู่ไปเปิดประตูข้างหลังแล้วก็คอยจัดการซอมบี้แถวนั้นเพื่อรอเขาไปรับเพื่อนกลับมาแม้ว่าแต่ละคนนั้นจะแก่กันมากแล้วแต่ก็ยังใช้ความเก๋าช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดการซอมบี้แถวๆนั้นจนทำให้ปู่สามารถช่วยเพื่อนกลับเข้ามาในบ้านได้สำเร็จครับด้านเทอร์รี่พวกเขาพบว่าตอนนี้ซอมบี้เริ่มเข้ามาในโกดังกันได้แล้วและพวกเขาก็ได้ยินเสียงตัวประกันกรีดร้องอีกด้วยพวกเขาจึงรีบไปหามิกกี้เลยทำให้รู้ว่าตอนนี้มิกกี้นั้นกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วครับเมื่อเทอร์รี่เห็นดังนั้นเขาก็เลยพยายามจะจัดการกับซอมบี้มิกกี้ทว่าพอใช้ปืนยิงไปที่หัวมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามิกกี้เคยผ่าตัดแล้วฝังเหล็กเอาไว้ที่หัวนั่นเลยทำให้เขาได้รับฉายามิกกี้หัวเหล็กมันนั่นเองครับดังนั้นเทอร์รี่เลยบอกให้แอนดี้จับตัวมิกกี้ไว้ส่วนเขาก็หยิบระเบิดไปยัดปากมิกกี้สุดท้ายจึงจัดการซอมบี้มิกกี้หัวเหล็กได้สำเร็จครับแต่เมื่อรอดกันมาได้แล้วตัวประกันชายก็ไปคว้าปืนของมิกกี้มาแล้วก็เอามาขู่พวกเขาแต่แอนดี้ก็บอกเขาว่ามีซอมบี้อยู่ข้างหลังชายคนนั้นจึงบอกว่าคิดว่าเขาโง่มากหรือไงถึงจะหลงเชื่อคำโกหกแบบนั้นแอนดี้เลยตอบไปว่าใช่โง่มากพอพูดจบชายคนนั้นก็โดนซอมบี้กัดทันทีแถมยังดันทำปืนลั่นใส่เดวี่จนเสียชีวิตอีกด้วยครับเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นเทอร์รี่จึงยื่นปืนให้กับเอมม่าแล้วก็ถามว่าเธอจะไปด้วยกันกับพวกเขาไหมซึ่งเธอก็ยื่นข้อเสนอมาว่าเธอจะไปด้วยแต่ต้องพาเธอไปหาน้องของเธอก่อนว่าแล้วทุกคนก็เดินออกมาที่รถเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่แต่ตอนนี้ซอมบี้ก็ได้พังประตูเหล็กที่กั้นมาได้แล้วพวกเขาจึงค่อยๆจัดการซอมบี้ทีละตัวทีละตัวจนสามารถขึ้นรถกันมาได้โดยเทอร์รี่พบว่ากุญแจรถนั้นดันไปอยู่กับมิกกี้แอนดี้จึงอาสาที่จะไปหยิบให้แม้เทอร์รี่จะห้ามไว้แต่เขาก็มัววุ่นอยู่กับเหล่าซอมบี้ดังนั้นเมื่อหันกลับมาอีกครั้งแอนดี้ก็ได้รีบวิ่งออกไปแล้วครับด้านแอนดี้ขณะที่เขากำลังล้วงกระเป๋าจากศพของมิกกี้เขาก็พบว่ามีซอมบี้ตัวนึงยังไม่ตายเขาเลยควักปืนขึ้นมายิงทว่ากระสุนมันก็หมดพอดีแล้วในขณะที่เขากำลังจะถูกซอมบี้จัดการอยู่นั้นเทอร์รี่ก็มาช่วยน้องชายเอาไว้ได้ทันเหมือนกับทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องครับเมื่อทั้งสองกลับมาที่รถแล้วแอนดี้ก็ยื่นกุญแจไปให้เคที่ที่เป็นคนขับแต่เธอก็หันมายิ้มและบอกว่าไม่จะเป็นหรอกเพราะว่าเธอต่อสายตรงจนสตาร์ทรถติดแล้วว่าแล้วเธอก็ขับรถออกมาจากที่นั่นทันทีครับเมื่อขับมาถึงบ้านของเอมม่าแล้วพอเธอลงจากรถและเดินไปถึงหน้าบ้านเธอก็พบกับใบปลิวที่บอกว่าตอนนี้ทุกคนได้อพยพไปที่ฐานทัพใกล้ๆนี้กันหมดแต่เธอก็ยังคงยืนยันว่าจะเข้าไปดูข้างในพอเข้าไปแล้วเธอก็พบว่าน้องของเธอนั้นได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนั่นทำให้เธอเสียใจมากเทอร์รี่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนจึงได้แต่กอดปลอบใจเธอครับเมื่อทั้งสองคนออกมาจากบ้านแอนดี้กับเคที่ที่รออยู่ด้านนอกก็ถามว่าเป็นยังไงกันบ้างเทอร์รี่จึงกลบเกลื่อนไปว่าน้องสาวของเธอไม่อยู่แล้วขณะนั้นเองพวกเขาก็ยังได้เห็นซอมบี้ยกพวกตีกันอีกด้วยพวกเขาเลยใช้จังหวะชุลมุนนั้นหนีขึ้นรถกันมาได้แต่ว่าเมื่อขึ้นรถมาแล้วเทอร์รี่ก็เห็นว่าตอนนี้ทุกๆที่นั้นมีแต่ซอมบี้เขาก็เลยท้อใจเรื่องที่จะไปช่วยปู่และคิดว่าเขาคงทำต่อไปไม่ได้แอนดี้เลยบอกว่าพี่ช่วยเขามาหลายๆเรื่องช่วยในทุกๆอย่างเขาเลยเชื่อว่าพี่จะต้องทำได้แน่นอนรวมไปถึงเอมม่าก็พูดเสริมขึ้นมาว่าเทอร์รี่ยังพาเธอมาหาน้องได้เลยเพราะฉะนั้นเทอร์รี่จะต้องทำได้แน่ๆแต่เทอร์รี่ก็ยังบ่นออกมาว่าตอนนี้พวกเราไม่มีปืนหรือกระสุนเหลืออยู่แล้วนี่สิเคที่เลยเสนอว่าถ้างั้นเราก็น่าจะไปที่บ้านของมิกกี้เพราะว่าเขาน่าจะเก็บปืนเอาไว้คำพูดนั้นทำให้พวกเขามองหน้ากันแล้วก็ขับรถไปที่บ้านหรือโกดังของมิกกี้ทันทีเมื่อมาถึงแล้วพอพวกเขาเปิดประตูเข้าไปพวกเขาก็พบกับคลังแสงขนาดย่อมๆว่าแล้วพวกเขาก็ขนปืนออกมาเป็นกระตักกระตักซึ่งก่อนขึ้นรถเทอร์รี่ก็คิดได้ว่าถ้าจะไปช่วยปู่กับเพื่อนๆคงจะต้องหารถคันที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าที่ปู่ยังมีคนชราอยู่อีกเพียบแอนดี้เลยเสนอว่างานรถตู้ล่ะขณะนั้นเองเทอร์รี่ก็มองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็หันไปถามเคที่ว่าเธอสามารถต่อสายตรงสตาร์ทรถได้ทุกอย่างใช่ไหมซึ่งเธอก็ตอบว่าแน่นอนดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงนำรถเมย์2ชั้นขับไปหาปู่แทนครับเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็พบว่าที่นี่มีซอมบี้อยู่มากมายเต็มไปหมดเทอร์รี่เลยบอกให้เอมม่าคอยขับรถดึงความสนใจพวกซอมบี้ให้ทีส่วนเขาแอนดี้และเคที่จะเข้าไปตามหาปู่ว่าแล้วทุกคนก็ทำตามแผนทันทีเมื่อเอมม่าขับรถล่อพวกซอมบี้ไปแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็วิ่งเข้าไปที่ตึกและปีนบันไดหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้า
จากนั้นแอนดี้ก็เห็นว่ามีปล่องทางเข้าจากทางด้านบนแต่มันก็ถูกล็อกอยู่เคที่จึงใช้ความสามารถในการงัดแงะของเธอไขกุญแจออกมาได้เมื่อเปิดเข้าไปแล้วพวกเขาก็พบว่าปู่กับเพื่อนยังคงปลอดภัยดีเทอร์รี่เลยบอกให้ทุกคนปีนขึ้นมาข้างบนแล้วก็หนีไปทางบันไดหนีไฟที่พวกเขาเคยปีนขึ้นมาแต่ปู่ก็บอกว่านี่แกจะบ้าหรือไงตอนนี้คนแก่ที่นี่ไม่มีปัญญาปีนขึ้นไปได้เลยว่าแล้วปู่ก็บอกให้พวกเขาลงมาข้างล่างเพื่อคิดหาแผนที่จะหนีไปจากที่นี่กันเมื่อลงมาแล้วแอนดี้ก็เสนอว่าให้หนีออกไปทางประตูหน้าซึ่งปู่ก็บอกว่านั่นเป็นความคิดที่บ้ามากพวกแกจะให้ใช้ซ่อมค้อนกรรไกรไปแทงมันหรือยังไงแอนดี้เลยควักถุงอาวุธขึ้นมาและบอกว่าเราจะใช้นี่ยังไงล่ะปู่จากนั้นพวกเขาก็นำอาวุธไปแจกจ่ายให้แต่ละคนรวมไปถึงเอาไปติดตั้งไว้ที่วอล์กเกอร์อีกด้วยเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเทอร์รี่ก็โยนระเบิดออกไปพอควันจางแล้วพวกเขาก็รีบเดินออกไปทันทีแม้ว่าเพื่อนของปู่คนหนึ่งจะโดนซอมบี้กัดขาแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าขาข้างนั้นมันเป็นขาปลอมนั่นเองดังนั้นตอนนี้แต่ละคนก็พยายามจัดการซอมบี้เพื่อตะลุยไปยังประตูหน้าให้ได้ทว่าเมื่อออกมาถึงประตูหน้าแล้วพวกเขาก็พบว่าเอมม่ายังไม่กลับมาขณะที่กำลังคิดว่าคงไม่รอดแน่แล้วเอมม่าก็ขับรถกลับเข้ามาพอดีพวกเขาจึงค่อยๆส่งคนแก่ขึ้นรถจนครบทุกคนแล้วสุดท้ายก็หนีกันออกมาได้สำเร็จครับในระหว่างทางปู่ก็ได้ทราบความจริงว่าเทอร์รี่กับแอนดี้ไปปล้นธนาคารมาซึ่งแอนดี้ก็แก้ตัวว่าพวกเขาไม่อยากให้ปู่ต้องย้ายออกจากที่นี่ก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้นเมื่อปู่ไปเปิดดูเงินเขาก็ด่าทั้งสองคนว่าปู่อุตส่าห์พร่ำสอนพวกแกมาทั้งชีวิตว่าอย่าไปใช้ชีวิตแบบนั้นเหมือนกับพ่อแม่ของแกที่ต้องตายไปเพราะไปปล้นคนอื่นเขานี่มันเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากแล้วปู่ก็หันไปถามว่านี่มันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เมื่อรู้ว่าเป็นเงินจำนวน 2.5 ล้านก็ทำให้คนแก่แต่ละคนตาโตกับเงินจำนวนนี้ทว่าปู่ก็ยังบ่นต่อว่าพวกแกไม่มีความรับผิดชอบพวกแกทำผิดกฎหมายแต่พวกแกก็มีความกล้าแอนดี้เลยถามว่าแล้วปู่ไม่โกรธเหรอปู่เลยบอกว่าดูสิพวกแกเสี่ยงคุกขโมยเงินเพื่อที่จะนำมาซื้อตึกช่วยเหลือพวกคนแก่พวกแกเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อกลับมาช่วยคนแก่อย่างพวกเราปู่ประทับใจพวกแกมากๆพร้อมกับบอกว่าแต่ถ้าพวกแกไปปล้นอีกรอบปู่จะเตะตูดพวกแกแน่ๆแล้วเมื่อขับรถกันไปได้สักพักเทอร์รี่ก็ขับรถจนน้ำในหม้อน้ำแห้งไปอีกคันเพื่อนของปู่เลยเสนอว่าตรงนี้อยู่ใกล้แม่น้ำฉะนั้นน่าจะหนีกันไปทางเรือแทนว่าแล้วทุกคนก็ลงจากรถและรีบเดินทางไปหาเรือกันทันทีครับเมื่อเดินตะลุยซอมบี้มาได้สักพักพวกเขาก็พบเรือจอดอยู่หนึ่งลำเคที่เลยรีบพาทุกคนขึ้นไปบนเรือซึ่งพอขึ้นไปกันหมดแล้วขณะที่กำลังจะออกเรือพวกเขาก็พบว่าเรือยังผูกโซ่เอาไว้กับเสาจอดเรือเมื่อปู่เห็นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจกระโดดข้ามไปที่ฝั่งแล้วก็ไปปลดโซ่ออกพอปลดเสร็จแล้วปู่ก็บอกให้ทุกคนออกเรือไปได้เลยเมื่อทุกคนเห็นภาพที่ปู่โดนเหล่าซอมบี้ลุมอยู่ตรงนั้นก็ทำให้ทุกคนเสียใจมากแอนดี้เลยตัดสินใจกระโดดไปที่ฝั่งเพื่อที่จะไปช่วยปู่ซึ่งเทอร์รี่กับเคที่ก็กระโดดข้ามมาช่วยด้วยเช่นกันขณะที่ทั้ง3คนตะโกนร้องเรียกปู่และกำลังจะยิงซอมบี้เหล่านั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพร้อมๆกับปู่ที่ลุกขึ้นมายิงพวกมันจนล้มลงไปจนหมดและพูดออกมาว่าฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกฉันว่าปู่หลังจากนั้นพวกเขาก็จัดการซอมบี้แถวนั้นจนล้มลงไปทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งเหลือซอมบี้ตัวสุดท้ายก็คือเจ้าหน้าที่ประเมินราคาตึกของปู่ที่ตอนนี้กลายเป็นซอมบี้และกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขานั่นทำให้ปู่สะบัดออกมาว่าให้ตายสินี่แกอีกแล้วเหรอเนี่ยว่าแล้วทุกคนก็สาดกระสุนไปที่มันทันทีจากนั้นทุกคนที่ขึ้นมาบนเรือแล้วก็เห็นบรรดาเหล่าเฮลิคอปเตอร์ของทหารที่กำลังเข้ามาเคลียร์พื้นที่เหล่านี้เมื่อเทอร์รี่เห็นภาพบ้านเมืองที่พังทลายก็บอกกับทุกคนว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงซะมนุษย์ก็เข้มแข็งพอที่จะสามารถผ่านเรื่องราวแย่ๆแบบนี้ไปได้ซึ่งปู่ก็เสริมว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ช่วยยืนยันได้ว่ามนุษย์เผชิญหน้ากับเรื่องราวหลากหลายมากมายแต่ก็ชนะมันมาตลอดและคราวนี้พวกเราก็จะผ่านมันไปได้เช่นกันว่าแล้วปู่ก็หันไปตะโกนด่าซอมบี้แล้วก็ยิงปืนจัดการพวกมันครับก่อนจบก็ขอเสริมสักหน่อยนะครับสุสานโบราณที่ไอ้หนุ่มดวงซวยไปเจอนั้นเขียนไว้ว่าเป็นสุสานของพระเจ้าชาวที่2แห่งอังกฤษและปี1666ก็เป็นปีที่เกิดกาลาโรคและเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในอังกฤษครับก็จบไปแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้ถ้าอยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับโดยหนังมีทุนสร้างอยู่ที่ 2.25 ล้านเหรียญทำรายได้ 100,000 เหรียญได้คะแนนจาก IMDb 5.9 คะแนนได้ Metascore 52คะแนนแต่ได้ 76% จากเว็บ Rotten Tomato เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตาม
ทางFacebook แล้วก็ YouTube นะครับและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ